بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ครับก็วันนี้โอ้แสงแป๊บๆๆเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องๆ นะครับทุกคนขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่แล้วกันนะครับหน้าตาไม่ต่างกันเยอะใช่ไหมครับอันนี้30นะก็น่าจะประมาณ40 34ประมาณนี้น้องๆเนาะมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหน้าตาเราพอๆกันอันแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเราอายุเท่าไหร่กันครับ13 14 16ถ้าเทียบอยู่มออะไรฮะอยู่ม.4 ใช่ไหมครับโอเคก็สิ่งที่เราจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของระบบการศึกษายุคนี้และมันจะมาแมทช์กับการที่เราจะใช้ระบบการศึกษาที่มันตอบโจทย์กับยุคนี้เนี่ยสร้างให้เราเป็นคนที่มันมีความสง่างามในฐานะของการเป็นประชาชาติตัวอย่างยังไงเนาะนี่คือคีย์หลักมากเลยไอ้ที่เราเรียนทั้งหมดเราทำงานเราเก็บตังหาตังทั้งหมดเนี่ยพวกเราตอบคำถามได้ไหมว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรน้องเรียนเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองฝันไว้เพื่อทำเป้าหมายของตัวเองถ้าเกิดน้องทำเป้าหมายของตัวเองตามที่ตัวเองฝันเอาไว้แล้วเป้าหมายทำไปเพื่อทำไปทำไมเพื่อที่ว่าจะได้ประสบความสำเร็จในดุนยาแล้วทำไมคนเราต้องประสบความสำเร็จในดุนยาสำหรับหนูก็เพื่อที่ว่าถ้าเรามีเงินแน่นอนมุสลิมก็จะไม่อ่อนแอแล้วที่น้องเรียนก็คือเรียนเพื่อไปหาตังถ้าได้ตังแล้วเอาตังไปทำอะไรนะส่วนหนึ่งก็ให้ตัวเองส่วนหนึ่งก็ทำให้ประชาชาติดีขึ้นโอเคแล้วเราจะสามารถหาตังได้โดยที่ไม่ต้องเรียนได้ไหมครับได้อะไรน้องมาเรียนทำไมอ่ะมีใครอยากจะบอกบ้างเชิญครับพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองทำไมได้เป้าหมายแล้วเอาเป้าหมายไปทำอะไรครับเอาเป้าหมายไปช่วยเหลือสังคมแล้วน้องช่วยเหลือสังคมทำไมอ่ะกล้องอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยนั่งอยู่คนที่โต๊ะเท่าไหร่อ่ะทำไมต้องช่วยเหลือสังคมใช่ไหมครับก็เพราะว่าผมมาโลกดุนยาเนี่ยครับผมมาเพื่อกลับไปหาพระองค์ในอัลเลาะห์แต่สมมติว่าถ้าผมประสบความสำเร็จคนเดียวเนี่ยครับแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้มันก็ไม่ทำให้แบบว่ามันเลยไม่เป็นไรถูกหมดเลยวันนี้ห้องเราถูกหมดเลยผมว่าการที่ทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะทำมันจะอย่างนี้พี่ถามให้ก็ได้ที่น้องบอกว่าน้องต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยความสำเร็จของน้องคืออะไรนะครับของผมอะครับที่จะเอาความสำเร็จอันนี้ไปช่วยสังคมตัวคำว่าความสำเร็จที่น้องหมายถึงคืออะไรก็คือเป้าหมายของผมในอนาคตนะครับก็คือผมฝันว่าผมจะทำธุรกิจของผมให้สำเร็จแล้วก็จะสร้างเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสังคมครับโอเคทำธุรกิจอยากได้อะไรจากธุรกิจครับธุรกิจของผมเนี่ยอยากจะสร้างรายได้ให้ผมเองก็เพื่อไปเป็นเสาหลักของมูลนิธิครับอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์ใช่ไหมครับแสดงว่าที่น้องเรียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยเรียนเพื่อไปตอบโจทย์เพื่อให้ได้ตังค์แล้วพอได้ตังค์ออกมาแล้วค่อยมาทำช่วยเหลือสังคมครับแล้วถ้าเราไม่ต้องเรียนเลยหาตังค์ได้ไหมได้ครับอะไรน้องมาเรียนทำไมอ่ะเสียเวลาไหมเสียเวลาไหมเนี่ยไม่ต้องเรียนเลยกลางวันมีเซเว่นก็มี
ธุรกิจขายของตั้งเยอะแยะมากมายทำไมไม่ออกไปทำหรืออะไรเยอะแยะเลยมันมาหดหู่อยู่ในโรงเรียนนี้ทำไมเบื่อไหมเรียนเบื่อไหมไม่เบื่อผมว่าเราไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนก็ได้แต่สมมติว่าถ้าเราแบบมีเป้าหมายมีความฝันเราก็สามารถทำได้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนักคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้เรียนแบบจบปริญญาเอกนะอะไรน้องมาเรียนทำไมอ่ะก็พ่อแม่ให้มาใช่เอาใช่แล้วก็ไม่ก็ตอบได้เลยวันนี้สิ่งที่น้องบอกสิ่งที่น้องบอกมันจะเป็นตัวน้องและน้องจะเห็นชัดขึ้นโอเคก็ผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยครับไม่ใช่สอนให้ผมแบบไปสอนให้ผมที่อยากไม่ได้สนใจสอนในสิ่งที่ผมอยากจะทำเป้าหมายของผมเช่นสมมติว่าผมอยากจะทำธุรกิจโรงเรียนนี้ก็ซัพพอร์ตให้ผมสามารถทำธุรกิจไม่ได้ยัดความรู้ที่ผมไม่ต้องการประมาณนี้ครับก็คือโรงเรียนนี้สอนให้ความรู้ที่ผมต้องการใช่แล้วความรู้ที่ผมไม่ต้องการที่นี่ก็ไม่ได้สอนใช่ครับแสดงว่าที่นี่ไม่ได้มาเรียนมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเอาความรู้ที่จะไปทำธุรกิจของตัวเองครับอันนี้หมอเข้าใจถูกใช่ไหมครับครับคนอื่นน้องมาเรียนทำไมเรียนทำไมครับเรียนเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆครับเอาประสบการณ์ไปทำอะไรอ่ะเอาประสบการณ์ไปเป็นพอเวลาเราจะไปทำธุรกิจอะไรเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าการทำมันจะต้องเป็นยังไงครับทั้งน้องเขาจะว่าเรียนในห้องเรียนจะสอนประสบการณ์การทำธุรกิจให้น้องได้ไหมอันนี้จะเน้นไปทางนอกห้องเรียนมากกว่าครับทางนอกเรียนมากกว่าอะไรบ้างที่น้องคิดว่าที่เรียนแล้วจะทำให้น้องทำธุรกิจได้มากขึ้นที่เรียนอยู่ที่นี่เช่นทำแบบนี้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าการทำแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรแล้วเราก็จะทำในตอนโตได้ดีกว่าเดิมครับแล้วมันได้ประโยชน์อะไรครับได้การฝึกเรียกว่าการหามุมกล้องดีๆครับแล้วก็การถ่ายทอดสดครับแล้วก็การเขียนยังไงให้ได้ลูกค้าการทำคอนเทนต์ยังไงให้มีลูกให้มีคนดูเยอะๆครับแล้วน้องจะเริ่มจะเอาความรู้ส่วนนี้ครับไปใช้ต่อยอดยังไงนะครับก็คือโตไปเราจะเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์นะคำว่าโตไปคืออายุเท่าไหร่ประมาณตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็เริ่มทำตอนนี้ผมโตแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มทำเพิ่งเริ่มทำแล้วแล้วผมเริ่มมีรายได้จากทำครีเอเตอร์แล้วยังมีครับมีจากไหนมีจากสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ได้เท่าไหร่บางรายครับบางรายเขาให้เท่าไหร่อ่ะบางรายก็พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทให้ทุกเดือนไหมมันจะเป็นเฉพาะช่วงเฉพาะช่วงแล้วพอเราได้ตังค์รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับรู้สึกภูมิใจตัวเองโอเคไม่ธรรมดาจริงก็สิ่งที่น้องเป็นตอนนี้น้องอาจจะเห็นชัดขึ้นหลังจากนี้ถ้าเกิดเวลาเราทันพี่จะให้เวลาน้องแค่หนึ่งชั่วโมงตอนนี้มันประมาณบ่ายสองเรามีเวลาถึงบ่ายสามนิดเพราะงั้นอาจจะสปีดเนื้อหาทั้งหมดให้จบภายใน30นาทีเนาะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะมานั่งคุยกันเพราะเรื่องที่คุยน่าจะสำคัญมากกว่าพี่ผ่านของพี่ไปแล้วกันนะว่าให้ดูประวัติที่เราเรียนคร่าวๆเลเซอร์อยู่ตรงไหนนะไม่เห็นเลเซอร์มีแต่มันมองไม่เห็นในนี้เนาะจอยจำเห็นไม่เป็นไรก็ได้ครับก็พี่ชี้แล้วกันเนาะที่คือที่บอกน้องเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวไม่ใช่เป็นคนที่โตมากับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายพี่เรียนหมอ6ปี3ล้านกว่าบาทที่บ้านไม่เคยจ่ายค่าเทอมให้พี่หาเองและไม่ใช่หาแค่3ล้านค่าเทอมนะครับหาค่าอื่นๆอีกเยอะเพราะงั้นถ้าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่สามารถเข้ามาเรียนในเมืองหลวงแล้วก็หาเงินเองเรียนจนจบได้พี่เริ่มเข้ามหาลัยตอนอายุปี49แล้วก็หาเงินจนส่งตัวเองจบได้นั่นแปลว่าน้องๆมีศักยภาพที่จะทำสิ่งนี้มากกว่าพี่ด้วยซ้ำเราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าทำแบบไหนทำยังไงเนาะเป็นเด็กบ้านนอกเลยเรียนบ้านนอกมากแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีที่มหาลัยรังสิตเป็นคณะแพทย์นะครับ
ลังจากจบคณะแพทย์พี่ก็ไปทำงานทำงานเสร็จก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านอายุรกรรมเป็นผู้ป่วยวิกฤตห้อง ICU เนาะก็เรียนต่ออีก3ปีก็จบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกด้วยว่า2ส่วนเนี่ยมันสร้างรายได้ให้พี่อย่างน้อยมากที่เรียนหมอเนี่ยเงินเดือนที่ได้อยู่แสนกว่าเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับทางอื่นที่น้องจะได้เรียนหลังจากนี้ว่าบางทีชีวิตเรายุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่เราจะต้องรอผ่านระบบเช่นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ประถมมัธยมมหาลัยปตรีปโตปโทและปเอกถึงจะมาทำงานซึ่งไม่ใช่ยุคนี้ถ้าใครที่มีความคิดยังอยู่ในยุคนั้นเตรียมตัวตายได้เลยไม่สามารถอยู่รอดได้ในยุคนี้นะครับและงานนึงที่พี่ทำก็คือทำจิตบำบัดเพราะว่าเราพบว่าณปัจจุบันเราบริหารโรงเรียนอยู่เนี่ยเด็กที่มีภาวะเครียดซึมเศร้าทุกข์เยอะมากสามีภรรยาทะเลาะกันเด็กนักเรียนเครียดเดินตามคำสั่งของพ่อแม่ทุกอย่างมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะมากมายนะครับอีกงานนึงที่พี่เรียนก็คือเรื่องของการเป็นฝึกอบรมนักจิตบำบัดเนาะส่วนงานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นหมออายุรศาสตร์ที่โรงพยาบาลพี่ย้ายไปไม่นานนี่เนาะโรงพยาบาลโคกโพแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์นะครับที่โคกโพเหมือนกันแล้วก็งานหนึ่งที่ทำคล้ายๆกับที่เราทำก็คือเป็นผู้จัดการโรงเรียนลำไพสันติวิทย์เปิดตั้งแต่อนุบาลถึงม.6และงานหนึ่งที่ทำนี่มีความสุขมากก็คือบริษัทบาร์ก้าบิสเนสกรุ๊ปบริการฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับอีกงานหนึ่งที่ตัวเองได้ทำก็คือพาคนไปทำฮัจญ์ทุกปีและไปอุมเราะห์ได้ตลอดเป็นงานหนึ่งงานที่มีความสุขก็จากกรุงเทพก็หลายคนเหมือนกันที่ไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ทำก็คือเปิดบริษัทรับเหมาเดินสายส่งเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่115 kV ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนี่แหละกับ500 kV ขึ้นไปที่มันเป็นต้นโทเวอร์ขนาดใหญ่ถ้าไปดูทางสวนภาคใต้เนี่ยพี่ก็เป็นคนทำเรื่องนี้เนาะบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวสำนักงานบัญชีตามแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมส่วนงานล่าสุดที่ทำอยู่แล้วก็กำลังจะทำให้มันเป็นงานสถาบันระดับประเทศก็คือสถาบันฝึกอบรมดร.หมาดอะคาเดมี่นะครับอบรมเยาวชนแล้วก็ครอบครัวโอเคพี่ให้ดูนี้นิดนึงก่อนที่เราจะมาเห็นว่านี่คือฉันทามติของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่บอกว่าเขาจะรับสมัครนักเรียนแบบไม่ต้องจบปริญญาตรี Starbucks Apple Googleบริษัทยักษ์ใหญ่รับสมัครงานแบบไม่สนปริญญาน้องจบหรือไม่จบก็ได้น้องชื่ออะไรนะครับน้องอีคลาสเอาความสามารถของอีคลาสไปยื่นว่าหนูผมมีความสามารถแบบนี้ขอสมัครทำงานที่ Google ได้ตั้งแต่วันนี้ไม่สนใจอายุไม่สนใจวุฒิบัตรไม่สนใจปริญญาแต่สนใจว่าคุณมีความสามารถไหมเห็นแล้วยังว่ามันมีเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเป็นคำถามที่หมอถามพวกเราว่าเฮ้ยแล้วมันต้องเรียนจนเป็นขั้นจาก G1 ถึง G เท่าไหร่นะ G10 G12 G ไปเรื่อยๆแล้วประจบนี่ไปต่อปตรีปโทปเอกแล้วค่อยมาทำงานเหรอไม่ยุคนี้ไม่ใช่มาดู5เหตุผลที่ Google บอกว่าเขาไม่สนใจผลการเรียนในมหาลัยเพราะมี5อย่าง1เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้เรียนในระบบเนี่ยเอาตัวรอดมากกว่ามีไลฟ์สกิลมากกว่าทักษะชีวิตเก่งกว่าเพราะคนในเรียนมหาลัยนี่ไม่ได้ค่อยทำอะไรอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูแลน้องตักข้าวนี่ที่จะต้องมานั่งเซตอุปกรณ์ไลฟ์แบบเนี้ยไม่มีไม่ได้ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่โสดที่มาทำสองคือนอกระบบเนี่ยมีทักษะมากกว่าเหมือนที่นี่จัดให้น้องๆ3คือคนที่เรียนนอกระบบมีการคิดเป็นระบบมากกว่า4คือคนที่เรียนนอกระบบเนี่ยมีความขยันมากกว่าแล้วก็5มีความตรงสายงานเหมือนที่น้องบอกว่าที่นี่สอนเฉพาะวิชาที่ผมอยากเรียนแต่โรงเรียนที่หมอเปิดเนี่ยถูกยัดวิชาไปในวิชาที่เด็กไม่อยากเรียนหมอก็เลยต้องใช้เทคนิคหลบด้วยการปล่อยเกรดโอ้ยนี่ไลฟ์อยู่วิชาไหนที่เด็กไม่อยากเรียนเข้าไปห้องไปแต่คุยกับครูว่าคุณครูลูกเราคนนี้เขาไม่ชอบวิชานี้นะยอมเข้าไปเถอะเพราะว่าการจะเอาจากระบบเลยในทีเดียวทางใต้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะโอเคโตโยต้าก็เหมือนกันนะครับวัดรับวุฒิแค่ป.6
เงินเดือน15,000แล้วแล้วน้องรู้ไหมว่าคนที่จบป.ตรีเดี๋ยวนี้นะครับเรียนครู5ปีรู้ไหมว่าเงินเดือนสตาร์ทเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่รัฐบาล 9,000 8,000 เอง 12,000 13,000 นี่อย่างสูงแล้ว 15,000 ไม่มีทางถึงแต่ Toyota เขาบอกว่าเอาป.6 ก็พอเงินเดือน 15,000 ได้นี่เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อปีนี้เองนะปีที่แล้วเจ้าสัวบอกว่าเด็กอายุเจ้าสัวธนินนะเจ้าของ CP เรารู้จักแล้วเด็กอายุ18ปีเนี่ยควรจบมหาลัยได้แล้วและ18ปีนี่ควรออกมาทำงานได้แล้วไม่ใช่เข้าไปเรียนอยู่ในระบบเพราะ18ปีเนี่ยมันมีคุณภาพมากพอที่จะรับผิดชอบและสร้างสังคมสร้างอาชีพให้มันยิ่งใหญ่ได้แล้วคนแต่ก่อนคำว่า adolescent เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนะมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เองที่มีคำว่ามีแก็บระหว่างเด็กผู้ใหญ่และแก็บช่องว่างนี่คือ adolescent เนี่ยวัยรุ่นเพิ่งมีนะบัญญัติแต่ก่อนไม่มีคนแต่ก่อนเป็นเด็กถัดจากเด็กคือผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีแก็บช่วงนี้กลับมาที่ให้มีความเป็นวัยรุ่นแล้วให้สิทธิของวัยรุ่นที่จะงองแงที่จะขี้เกียจที่จะหาตัวเองไปเรื่อยๆแบบไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยมันเยอะขึ้นจนณตอนนี้นะครับการปฏิวัติการศึกษาในยุคนี้ก็จะปิดแก็บไม่ให้มีวัยรุ่นอีกต่อไปถ้าใครตามเทคนิคตามโปรเซสนี้ทันพวกเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงสอนเด็กออกมาแบบมีทางรอดแต่ถ้าเกิดยังเปิดแก็บให้เด็กยังอยากเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นไปเรื่อยๆโอกาสทางรอดจะยากมากปิดแก็บยังไงเนี่ยเจ้าสัวบอกว่า18ปีเขาต้องให้งานทำแล้วหนังสือทางด้านจิตวิทยาการศึกษาในยุคใหม่เนี่ยออกมาแนวนี้หมดเลยนะฮะให้เด็กเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองที่เป็นอาชีพและดูรับผิดชอบพ่อแม่เพราะงั้นในยุคนี้มันเป็นยุคที่เราจะต้องฝึกให้เด็กรับงานให้หนักทำงานให้หนักน้องต้องรับผิดชอบงานบ้านให้เยอะทำงานบ้านให้เยอะทำอาชีพได้แล้วตั้งแต่อยู่ม.1 ม.2 ม.3 ไม่ใช่รอเพราะว่าในโลกที่คนทำงานจริงไม่ใช่เรียนแต่หนังสือเขาบอกว่าสังคมคือโรงเรียนที่ดีที่สุดครับสังคมเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่นี่คือโรงเรียนที่ดีที่สุดเนาะ World Bank ชี้ปี73บัณฑิตตกงานพุ่ง 72% อันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะอะไรมหาลัยในอเมริกานี่ปิดตัวไปแล้วกับ600แห่งข้อมูลล่าสุดกันยา2ปีที่แล้วนี่เองเนาะเพราะอะไรนะเขาบอกว่าสุดท้าย AI ก็จะต้องมาแทนที่มนุษย์อยู่แล้วนะครับมอเอกชนวิกฤตคาดปีนี้ยอดนักศึกษาลดฮวบ 30% นี่ของปีที่แล้วเลยปรากฏว่าลดเกิน 30% นะครับเป็น 40% มหาลัยต้องปิดไปกี่ที่พวกเราเดาได้ไหมฮะว่าทำไมเด็กถึงเข้ามหาลัยน้อยลงเพราะว่าอะไรเดาก็ได้เดาคิดว่าอะไรนะฮะไปทำงานมากขึ้นเนาะมีอะไรอีกทำไมมหาลัยเนี่ยมันเด็กเข้าไปเรียนน้อยจังอะไรนะครับไม่มีตังเนาะเศรษฐกิจมันแย่โอเคมีอะไรอีกครับมหาลัยไม่จำเป็นต่อชีวิตที่ไม่จำเป็นเพราะว่าอะไรนะเราไม่จำเป็นต้องเรียนในมหาลัยเรียนข้างนอกก็ได้มีคีย์เวิร์ดนี้เนาะเรียนข้างนอกก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกคิดว่าเชิญครับเรียนออนไลน์ก็ได้ความคิดคนมันเปลี่ยนยังไงนะครับหาความรู้ในสังคมสังคมคือโรงเรียนที่ดีที่สุดมาดูต่อจากข้อมูลในสหรัฐอเมริกานะครับมีมหาลัยทั้งหมด 4,400 แห่งปิดตัวไปแล้ว 500-600 แห่งและคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าจะปิดลงอีก 50% เพราะนี่คือคำตอบเด็กหันมาเรียนออนไลน์มากขึ้นเพราะงั้นคลาสในห้องเรียนในยุคนี้ไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นถ้ามหาลัยไหนถ้าโรงเรียนไหนยังเปิดคลาสให้เด็กนั่งเรียนไปเรื่อยๆเด็กจะเข้ามานั่งเรียนแบบถูกบังคับถ้าไม่เช็คชื่อไม่เข้าเฉพาะคาบที่เช็คชื่ออย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีในการสร้างเด็กในการให้เด็กได้เรียนรู้แล้วเขาก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปทางเดียวกัน
ปัจจัยหลักที่ส่งผลอย่างรุนแรงและรวดเร็วคือรูปแบบการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปดูนะครับกระบวนการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเรียนจากสังคมการเรียนในห้องเรียนต้องลดเวลาลงนะครับที่สำคัญคืออันนี้ฮะครูต้องเปลี่ยนหน้าที่นะฮะจากครูเป็นผู้สอนในครูต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อกระตุ้นเด็กครูจะต้องทำหน้าที่สองอย่างหนึ่งในห้องต้องทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ไม่ใช่คนสอนแต่เป็นคนจัดกระบวนการให้เด็กเรียนเองเป็นฟาสองนอกห้องครูต้องเป็นโค้ชที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตเด็กเธอมีปัญหาอะไรเธอติดขัดเรื่องอะไรเป้าหมายของเธอคืออะไรเธออยากเดินไปไหนชีวิตเธอถึงขั้นไหนแล้วเป้าที่เธออยากไปกับสิ่งที่เธออยู่เป็นตอนนี้มันเหลืออีกกี่ก้าวและถ้าต้องเดินจากก้าวนี้ไปก้าวนี้เธอต้องทำอะไรเพราะงั้นในห้องครูเป็นกระบวนการที่คอยอำนวยความสะดวกไม่ใช่คนสอนเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแต่ครูต้องอำนวยความสะดวกที่จะเรียนให้สองนอกห้องครูต้องเป็นโค้ชถ้าทำหน้าที่สองอย่างนี้ได้รอดแต่ถ้าสถาบันการศึกษาทำหน้าที่สองอย่างนี้ไม่ได้โตไปไม่ได้สุดท้ายถึงวันหนึ่งก็ต้องปิดตัวโรงเรียนเอกชนก็ปิดตัวลงเพียบนะครับเฉพาะปีที่ผ่านมาปิดไป15แห่งในกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าย้ำทางรอดที่จะอยู่ก็คือคุณภาพเท่านั้นถ้าคุณภาพไม่ดีไม่รอดเนาะเพราะฉะนั้นเด็กเอกชนก็ลดมันครูก็เตรียมตกงานเด็กเอกชนลดครูนับหมื่นมีสิทธิ์ตกงานทุกคนมีสิทธิ์ตกงานหมดเลยเพราะว่าอะไรครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย AI จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเรานะตอนนี้ที่ AI ชนะมนุษย์แล้วเนี่ยนี่คือน้อยๆมากเลยที่ภาษาด้านกฎหมายแข่งกันระหว่างมนุษย์กับ AI ชนะเพราะว่า AI มันจำมาตราทั่วโลกมีไหมคนในประเทศไทยจำกฎหมายไทยได้แบบเหมือนจำฮาฟิซกุรอานอะไม่มีเปิดหนังสือหมดเลยเพราะงั้นตอนนี้แข่งกันว่าความนะครับหุ่นยนต์ชนะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็หุ่นยนต์ชนะแข่งทำพาสเวิร์ดระหว่างคนกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ชนะนักแปลภาษา Google Translate ก็ชนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราเดินไปประเทศไหนแล้วก็เอาโทรศัพท์มาอยากกินข้าวมันก็แปลภาษาให้ช่องแข็งช่องมันก็แปลภาษาไปเราไม่ต้องพูดจีนครับรู้เรื่องกันหมดนี่คือหน้าที่ของ AI วิเคราะห์ใบหน้าการตลาดเฉพาะบุคคลเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราป้อนข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยนะครับวิเคราะห์ให้เลยว่าคุณควรจะตั้งราคาสินค้านี้เท่าไหร่เซกเมนต์ของคุณคือใครควรจะเอาที่อายุเท่าไหร่ถ้าจะยิงแอดยิงกลุ่มไหนมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะนักข่าวประชาสัมพันธ์ชัดเจนเนาะก็มีอยู่แล้ว call center พนักงานเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวนี้เรานั่งสั่งข้าวตรงนี้ออเดอร์ตรงนี้เขาเสิร์ฟอาหารลงมาจากข้างบนอยู่ที่ทุกโต๊ะการวิเคราะห์การแพทย์มีการแข่งกันผ่าหลอดเลือดหัวใจคนกับหุ่นยนต์คนชนะเร็วกว่าแผลละเอียดกว่าการแปลผลเลือดแข่งกันอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หาตัวมะเร็งในสมองระหว่างคนกับมนุษย์คนระหว่างคนกับ AI ชนะ AI ใช้เวลาสั้นมากไม่ถึง1นาทีบอกได้เลยว่ามันมีจุ่มตรงนี้มันมีจุดตรงนี้อยู่ยานพาหนะไร้คนขับหรือแม้แต่ตอนนี้นะครับ AI กำลังจะสอนชะรอฮ์กุรอานและหะดีษแทนคนสอนตัฟซีรแทนคนเพราะความรู้ของ AI แม่นมากอ่านอายะห์มาถามได้เลยว่าแล้วอิบนุกะซีรว่ายังไงอายะห์นี้มาตัฟซีรอัตตะบารีว่ายังไงมาปุ๊บ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 หะดีษนี้ตักริชออกมาหน่อยมาเลยหัดดัสนะเก่งกว่าคนอีกเพราะฉะนั้น AI สอนอัลกุรอานและหะดีษตามหนังสือต่างๆเนี่ยได้เยอะกว่าคนกุตุบุซิตตานี่จำแบบเยอะมากแต่คนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้น AI สอนได้แต่ AI ไม่มีอีหม่านนะคนเนี่ยมีอีหม่านโอเคอันนี้ให้ดูเป็นนักข่าวนี่ก็นักข่าวเหมือนกันแต่มันมีทักษะหนึ่งที่น้องมีคือทักษะซอฟต์สกิลที่ AI ไม่มีทางสู้มนุษย์ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างวันนี้เราคุยเรื่องนี้ด้วยกังวลเรื่องเวลาล่ะโอเคมีชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายว่ามีอะไรบ้าง
มันมี soft skill กับ hard skill ดูเป็นกว้างๆไปก่อนนะครับปี2019ที่ผ่านมามีการเก็บงานวิจัยทั่วโลกแล้วก็สรุปออกมาว่า5 soft skill ทักษะที่บริษัททั่วโลกต้องการใน soft skill คุณต้องมีทักษะเหล่านี้ถึงจะมีชีวิตรอดในยุคนี้นะครับและนี่คือ soft skill ที่ทุกคนควรมีอย่างน้อย7ข้อนี้ก่อนเข้ามหาลัยและคำตอบที่ของน้องๆพูดมาจะอยู่ในหน้านี้บอกว่าเทรนด์ของการเรียนรู้ในยุคนี้นะครับคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเพราะว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์พี่อยากจะให้น้องดูรูปนี้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าพวกเรามาถูกทางคนอื่นมาผิดทางหมอกล้าพูดประโยคนี้ทำคลิปนี้ออกไปได้เลยว่าโรงเรียนที่กำลังทำอยู่มาผิดทางพวกเรามาถูกทางเพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่สนใจความรู้ดูนะครับ 51% เข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนจากการอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ตและเรียนแบบออนไลน์ 23% ลงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทำเวิร์กช็อปอันนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วครับ74อีก 17% เรียนกับสถาบันการศึกษาแต่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการฝึกอบรมเฉพาะทางอีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ92 8% สนใจการเรียนรู้จากการทำงานทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเช่นไปเรียนภาษาอังกฤษจากการไปช่วยขายของรวมกันเป็น 100% แล้วก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนเรียนในห้องที่สนใจอยู่ณตอนนี้ไม่ถึง 5% แต่นั่งเรียนในห้องแบบนี้ 5% การศึกษาระบบห้องอื่นๆที่กำลังทำเอาเด็กมานั่งเรียนขึ้นจอเรียนไปเรื่อยๆจากการเก็บข้อมูลสอบถามเด็กสนใจใน วิธีเรียนแบบนั้นแค่ 5% ไม่ถึง 10% แปลว่าน้องกำลังอยู่ใน 90% ในการเรียนในยุคนี้ซึ่งมาถูกทางมากเนาะมันก็มีทางรอดที่จะให้อยู่ในยุคนี้อยู่3ทางซึ่งพี่ก็จะแบ่งปันให้น้องว่าทำยังไงมาถึงตรงนี้ใครอยากถามอะไรบ้างมาถึงตรงนี้ใครอยากถามอะไรบ้างครับเนี่ยพูดไป15นาทีน้องอยากถามอะไรไหมเชิญครับมีครับแต่มันไม่ชัดแบบนี้มันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการด้วยแล้วก็ทีมคณะครูด้วยมันไม่ชัดแบบนี้มันมีแบบโฮมสคูลแต่มันเป็นโฮมสคูลที่แยกกันทำมันไม่สามารถบูรณาการเข้ากับมัสยิดได้มันไม่สามารถที่จะเห็นเด็กขึ้นมาเป็นอิหม่ามได้แล้วไม่สามารถเห็นเด็กอายุน้อยๆที่จะละหมาดร่วมกับผู้ใหญ่ได้ซึ่งหนึ่งในสกิลในยุคนี้ที่จำเป็นมากๆก็คือการเอาเด็กเข้าสังคมผู้ใหญ่ในยุคนึงเนี่ยเด็กอยู่ส่วนเด็กอย่ามายุ่งกับผู้ใหญ่แล้วแถวซอฟที่จะต้องให้ละหมาดเนี่ยก็เด็กให้อยู่หลังก่อนเลยและห้ามเอาเด็กมามัสยิดด้วยกวนคนอื่นแต่โรงเรียนที่นี่กำลังทำให้เด็กกับผู้ใหญ่เป็นมิตรต่อกันจะหมอเดินขึ้นมาเห็นผู้ใหญ่ลูบหัวเด็กสลามเด็กนี่คือจริงๆอิสลามเราเดินแบบนี้นะครับแต่มันเป็นช่วงนึงที่เราลอสไปเราหายมันไปในขณะที่ยุโรปเนี่ยก็เอากลับมาทำบอกว่าไม่ใช่นะวิธีที่ทำอยู่มันไม่ถูกวิธีที่ถูกก็วิธีที่ต้องเอาเด็กมาให้อยู่กับผู้ใหญ่ต้องเอาเด็กเข้าไปประชุมร่วมกับผู้ใหญ่ตอนที่ผู้ใหญ่กำลังประชุมหลักสูตรไม่ใช่ครูประชุมหลักสูตรจะเอาไปสอนเด็กแล้วได้ถามเด็กไหมว่ากูจะเอาหรือเปล่าครูเห็นว่าดีอ้าปากสิเธอเดี๋ยวยัดให้เอาไปกินไปแอปเปิ้ลกินไปมะละกอกินไปองุ่นเราเตรียมให้เด็กกินทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่าเด็กบอกว่าอ๋อคุณครูหนูไม่ชอบแอปเปิ้ลหนูอยากกินองุ่นซึ่งหลักสูตรการสอนตอนนี้แทบจะไม่มีที่จะให้เด็กมานั่งคุยด้วยว่าเขาอยากเรียนอะไรไม่มีนะมีน้อยมากถ้ามีก็น้อยมากเชิญครับอะไรนะครับก็ยังได้ผลยังได้ผลปัญหาของโฮมสคูลก็คือการเมนเทนแนนซ์ก็คือความต่อเนื่องของหลักสูตรคือโฮมสคูลเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับอยากทำเพื่อลูกแต่ในสภาพความเป็นจริงผมเนี่ยบอกได้เลยว่าโฮมสคูลมันไม่ได้ง่ายเหมือนตามที่เราคิดเอาไว้เพราะมันจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะมากวันที่ตัวเองไม่สบายหรือวันที่ใครไม่สบายหรือวันที่จะต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเมนเทนแนนซ์อารมณ์โหมดต่างๆหรือทรัพยากรต่างๆให้มันจบภายในเวลาเดียวกัน
แต่แบบนี้ตอบโจทย์มากกว่าแบบนี้จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าวันที่คนที่เมื่อจริงๆอารมณ์นี่มันก็อารมณ์โฮมสคูลเนาะแต่มันเป็นโฮมสคูลแบบมีซิสเต็มไม่ใช่โฮมสคูลแบบอยากทำแต่ถามว่าคือถ้าเป้าของการทำโฮมสคูลของบางคนเพื่อจะดูแลลูกเองและมีเวลามากพอมีเงินมากพอไม่ต้องทำงานก็มีแพสซีฟอินคัมเข้ามาโอเคแล้วก็มีความรู้ที่จะบูรณาการได้เยี่ยมโอเคแล้วก็หรือมีสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้มันครอบคลุมอย่างน้อยต้อง8สกิลเนี่ยก็โอเคแต่สิ่งที่หมอพบจริงๆก็คือว่ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยยากโฮมสคูลส่วนใหญ่ก็จะเลือกจุดบางอย่างเช่นอาจจะเอาแค่อัลกุรอานแต่เอาวิชาอื่นเสริมหรือจะเอาแค่ภาษาแต่เอาอย่างอื่นเสริมแต่ถ้าเป็นซิสเต็มแบบนี้ยังไม่เห็นโอเคมีคำถามอีกไหมครับเชิญจ้ะว่าการที่ AI ยังไม่ชนะมนุษย์มีอะไรบ้างครับที่ไม่มี AI ไม่สามารถทำได้ครับAI ไม่สามารถทำได้ดูเนาะนี่คือทักษะที่ AI สู้เราไม่ได้นะครับ creativity คิดสร้างสรรค์ AI ทำได้เฉพาะสิ่งที่เราป้อนข้อมูลให้อย่างเดียวแต่เขาจะ create อะไรใหม่ๆไม่ได้นะครับการพูด public speaking หรือการพูดจาโน้มน้าวภาษาของคอมพิวเตอร์เขาก็พูดภาษาคอมพิวเตอร์แต่คนต้องพูดกับภาษาคนเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คนพูดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ปัญหาความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับเวลาส่งไลน์ไปหาใครแล้วเขาอ่านแต่ไม่ตอบอันนี้ภาษา AI เรารู้สึกยังไงไม่สนใจกูหรือเปล่าวะทำอะไรให้มันโกรธวะหรือ เราพูดพิมพ์อะไรออกไปพิมพ์มาเยอะมากเลยเฉพาะผู้บริหารกับลูกน้องนะพิมพ์ผู้บริหารส่งสติ๊กเกอร์มาอันเดียวแบบยิ้มอะไรวะรู้เขาไม่ชอบสิ่งที่เราทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้คือภาษาของ AI เพราะงั้นคนต้องใช้คนในการสื่อสาร AI ไม่มีทางชนะได้การ collaborate ทำงานร่วมกับคนอื่นอันนี้ AI สู้ไม่ได้เห็นไหมฮะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่อิสลามสอนทั้งเลยการปรับตัว adaptabilityAI ก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ time management AI สู้ไม่ได้หนึ่งในหลักสูตรที่เราจะต้องสอนเดี๋ยวพี่จะบอกตอนท้ายสัก10ข้อที่เราจะต้องเรียนทีนี้จะให้ดูอย่างนึงแบบรับรวบรัดเลยก็คือว่าสมมติว่าตรงนี้เป็นน้องเนาะปัจจุบันเนาะพอเห็นไหมครับพอเห็นเนาะอันนี้เป็นที่น้องอยู่ปัจจุบันอันนี้คือความฝันของตัวเองการที่น้องจะเปลี่ยนจากปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างความฝันให้ตัวความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จน้องคิดว่าจากนี่มาถึงนี่มาได้ยังไงบ้างมีแพชชั่นกับมันอ่ะเยี่ยมมากมีอะไรอีกมีอะไรนะมีอะไรนะตั้งบิ๊กวายให้กับตัวเองอ่ะมีอะไรอีกฮะลงมือทำมีอะไรอีกต้องเรียนรู้เนาะอ่ะมีอะไรอีกถูกหมดเลยถูกหมดเลยน้องพูดถูกหมดเลยการทดลองเยี่ยมมากมีอะไรอีกครับฝึกฝนเยี่ยมนอกกรอบเยี่ยมมีโค้ชที่ดีเยี่ยมมีอะไรอีกครับมี mindset ที่ positive เยี่ยมมากมีอะไรอีกมีความพยายามเยี่ยมมากมีอะไรอีกครับหนูไม่มีค่ะไม่กลัวต่ออุปสรรคสุดยอดเลยมีอีกครับมีอะไรอีกครับมีความสุขกับมัน happiness มีอะไรอีกโอเคมีอะไรอีกครับมีความเชื่อมั่นมีอะไรอีกอันนี้เพอร์มาเนนต์ป่ะ
มีอะไรอีกครับฮะไม่เป็นไรไหนเพื่อนไปเอามีความคิดบวกโอเคมีอะไรอีกครับไม่อคติกับมันเยี่ยมมากมีญะมาอะห์ที่ดีมีอะไรอีกกระตือรือร้นสุดยอดเลยมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกมีความเป็นผู้นำใช่มีอีกมีความอดทนเยี่ยมมากเลยมีอะไรอีกกล้าเสี่ยงมีกล้าเสี่ยงเสี่ยงโชคด้วยไหมฮะล้มแล้วลุกโอเคมีอะไรอีกเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเนาะมีอะไรอีกมีแพชชั่นกับมันเยี่ยมมากเลยครับมีอะไรอีกจินตนาการก่อนทำโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากมีการเซตอะไรนะอิมเพชชั่นที่ดีมีอะไรอีกมีความสร้างสรรค์เนาะโอเคมีอะไรอีก productivity นะครับเยี่ยมมากรู้จักวางแผนมีอะไรอีกเอาความไม่เอาความลบเราต้องผ่านมันไปได้อะมีอะไรอีกอะไรนะใส่ใจเยี่ยมมากเลยต้องมีเดดไลน์เนาะเป้าหมายต้องมีเดดไลน์คิดค้นสิ่งใหม่ๆรู้จักลำดับความสำคัญเยี่ยมมากเลยมีวินัยตัวเองมีเพรสเชอร์ตัวเองด้วยเนาะต้อง 100%เรียนรู้จากคนสำเร็จคือมีโมเดลมีอะไรอีกต้องกล้าให้ตัวเองผิดจำคำนี้ไว้นะต้องกล้าและอนุญาตให้ตัวเองผิดคำนี้สร้างคนคนที่ไม่กล้าให้ตัวเองผิดเวลาที่ทำอะไรผิดจะไม่กล้าลุกเพราะมันจะกลัวเจ็บในฐานะที่เราเป็นคนเราต้องยอมให้ตัวเองผิดและเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดมีอะไรอีกครับเฮ้ยเก่งจังกล้าที่จะทำโอ้ยสุดยอดมากเยี่ยมมากเลยครับมีอะไรอีกครับพี่ว่าพี่จะปิดสไลด์แล้วพี่ถามแบบนี้ดีกว่าสนุกดีน้องมีอะไรครับทำยังไงดีให้ความฝันตัวเองสำเร็จมีอะไรมีทัศนคติที่ดีโอเคเยี่ยมมากเลยถูกใช่ไหมครับหมอพูดถูกพี่พูดถูกเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมครับใช้อิสลามเป็นทางนำมีความเป็นผู้นำมั่นใจตัวเองมี relationship กับผู้อื่นที่ดีโอเคทักษะชีวิตที่ดี relationship น้องจำคำพูดที่หมอจะบอกไว้นะว่าตัวเราสร้างตัวเราให้สำเร็จแค่ 10% แต่อีก 90% คนอื่นกำลังผลักเราไปสู่ความสำเร็จจำคำพูดนี้เอาไว้ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเจ๋งและต้องการเดินไปข้างหน้าแบบไม่พึ่งคนอื่นล้มเหลวตัวเราที่เป็นมาถึงปัจจุบันเป็นผลงานจากที่เราทำแค่ 10% แต่มันมีคนอีก 90% ที่กำลังผลักเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อนเราหรือแม้กระทั่งคนที่เคยทำให้เราเจ็บเขาก็มีส่วนในการผลักเรามายืนณจุดนี้เช่นเดียวกันนะ relationship กับคนอื่นสำคัญมากยะซักัลลอฮ์มีอะไรอีกครับเอาคำตำหนิของตนอื่นมาพัฒนาตัวเองดีครับได้แต่การเอาคำตำหนิของคนอื่นมาพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้พลังงานลบมาเพื่อสร้างพลังงานบวกมันจะไม่ต่อเนื่องเราต้องเอาพลังงานด้านบวกมาสร้างด้านบวกจะถ้าเกิดพลังงานด้านลบเนี่ยเราปล่อยให้เขาคิดไปเราจะต้องเปลี่ยนคำพูดของเขาที่เขากำลังให้พลังงานด้านลบกับเราเป็นด้านบวกเช่นถ้าเขามาดูถูกเราเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าเขากำลังเชียร์เราแทนและใช้จุดเนี้ยมาสร้างตัวเราโอเคมีอะไรอีกเราไปต่อเนาะสนุกจังสิ่งที่จะทำให้เราเรียนเติบโตขึ้นมีอยู่หลักๆเรื่องเดียวนะครับคือการเรียนรู้
คำนี้เนาะมนุษย์นะครับจะเติบโตด้วยกับการเรียนรู้การเรียนรู้มาหลายทางเนาะแล้วก็จะถูกกดทับด้วยบาดแผลทางอารมณ์อันนี้คำสำคัญมากเนาะคนจะเติบโตด้วยกับการเรียนรู้การเรียนรู้ส่วนใหญ่ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันไม่เคยออกไปจากชีวิตเรามันทำให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์และเกิดบทเรียนให้กับชีวิตซ้ำๆอันนั้นทำให้เราเรียนรู้แต่บาดแผลทางอารมณ์มันจะกดทับไม่ให้เราเติบโตยะสักก็ต่อแค่บาดแผลทางอารมณ์มันจะกดไม่ให้เราเติบโตบาดแผลทางอารมณ์มันมาจากไหนบาดแผลทางอารมณ์มาจากคนรอบข้างแล้วใครอย่างรอบข้างครอบครัวเนาะบาดแผลทางอารมณ์ที่จะกดไม่ให้น้องเติบโตมาจากคุณพ่อคุณแม่ 80%อันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ทีหลังถ้ามีเวลาทีนี้ถามว่าการเรียนรู้เนี่ยนะครับณปัจจุบันนี่การเรียนรู้มันมีอยู่หลายทาง1เป็นการเรียนรู้ทางตรงทางหลักหมอใช้คำว่าทางหลักการเรียนรู้ทางหลักเนี่ยก็คือผ่านระบบการศึกษาผ่านระบบการศึกษาตั้งแต่เราเรียนมาเรื่อยๆหนึ่งในระบบการศึกษาก็คือการเรียนแบบเราก็เป็นระบบการศึกษาแล้วจะบอกว่าการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาจะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็มีรายได้ในชีวิตของเราแค่ 20% เท่านั้นเดี๋ยวจะวงกลมตัวแดงๆไว้ให้การเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาที่เรียกว่าการเรียนรู้ผ่านทางหลักจะสร้างให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและรายได้แค่ 20% แต่มันมีการเรียนอีกทางนึงเขาเรียกว่าการเรียนรู้ผ่านทางรองเดาไหมทำไมหมอถึงเขียนหลายเส้นเนาะทางรองเนี่ยมันมีหลายทางเนาะแล้วหมอบอกว่าการเรียนรู้ผ่านทางรองเนี่ยจะเป็นทางที่จะทำให้น้องประสบความสำเร็จ 80% ยกตัวอย่างและการอ่านง่ายสุดให้เห็นภาพถ้าเกิดวันที่หมอเรียนมหาลัยตอนปี49อันนี้หมอกำลังเรียนทางไหนนะทางหลักนึกออกไหมครับอันนี้หมอเรียนทางหลักถ้าหมอจะสร้างชีวิตของตัวเองหรือสร้างรายได้ให้กับตัวเองเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยโอกาสที่หมอจะเรียนจบมีสูงไหมมีสูงไหมครับฮะโอกาสที่หมอจะเรียนจบมีสูงไหมเขินกล้องจังสูงไหมฟังใหม่อีกรอบหมอบอกว่าพี่กันนะพี่ว่าหน้าตาเราใกล้ๆกันถ้าเกิดว่าวันนั้นพี่เลือกที่จะรอว่าขอสร้างรายได้สร้างตัวเองหลังจากที่เรียนจบหมอโอกาสที่หมอจะเรียนจบหมอมีไหมครับไม่มีเพราะอะไรหลักๆเพราะว่าหมอไม่มีเงินเรียนไม่จบแน่นอนถ้ารอให้ตัวเองมีรายได้จากทางหลักหมอก็จะไม่มีทางเรียนจบเพราะว่าหมอไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอม 3-4 ล้านเอาตังค์ที่ไหนอ่ะที่บ้านก็ไม่มีที่บ้านลำบากยากจนแต่หมอรู้ว่าทางหลักเนี่ยมันคือทางที่จะสร้างรายได้สร้างชีวิตเราแค่ 20% แต่ทางรองเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับเรา unlimitedเกิน 80% ซึ่งถ้าการศึกษาปัจจุบันในความคิดของผมนะต้องไปคู่กัน
ทำไมถึงไปคู่กันสมมติว่าเช่นในทางหลังเนี่ยหมอเรียนหมอเรียนในระบบไม่มีรายได้ไม่มีตังค์แต่นอกระบบหมอเรียนวิชาชีวิตที่เป็นซอฟต์สกิลรายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะงั้นขณะที่คนอื่นเรียนเหมือนกันเรียนหมอเหมือนกันแต่ไม่มีรายได้แต่หมอเรียนหมอเหมือนกันแต่หาเงินได้เป็นล้านเพราะส่งตัวเองเรียนไม่ใช่ส่งตัวเองอย่างเดียวส่งพี่สาวเรียนจบปริญญาโทก่อนตัวเองเรียนจบปริญญาตรีอีกเพราะเราสร้างตัวเองจากทางรองฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ทางหลักกับทางรองมันมาบรรจบกันมันจะเกิด 100% มันจะเกิดประสบความสำเร็จ 100% มันกับพอหมอเรียนจบรายได้ทางรองที่หมอสร้างไว้แล้วด้วยรายได้ทางหลักก็จะมาสมทบมันจะกลายเป็นตัวเราแบบ 100% ฉะนั้นถ้าหมอจะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าทางหลักเนี่ยเรียนเพื่ออัพโปรไฟล์อย่างเดียวเอาประโยคนี้เลยสุดคลาสสิกสุดเรียนทางเนี่ยเพื่ออัพโปรไฟล์ของตัวเองแต่ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้และสร้างชีวิตให้ตัวเองแต่ถ้าใครอยากเรียนทางหลักและอยากประสบความสำเร็จชีวิตเฉพาะทางหลักและจะหาเงินเฉพาะทางหลักคุณจะไม่มีทางได้เป็นอิสระเลยชีวิตถ้าเป็นครูและมีรายได้จากทางหลักอย่างเดียวหรือถ้าเกิดน้องจะทำงานในอนาคตมีรายได้จากทางหลักอย่างเดียวก็เหมือนน้องมีไฟหลอดเดียวที่อยู่ในบ้านวันไหนที่มันดับมันจะไม่มีหลอดไฟสำรองแต่ถ้าเกิดน้องมีหลอดไฟหลายดวงในบ้านมันดับไปดวงนึงน้องจะมีอีก4 5 6 7 8ดวงมาช่วยเหลือชีวิตน้องตอนนี้เหมือนกันอ่ะชัดเจนแล้วพอหลังจากที่หมอเรียนจบหมอ6ปี8ปีแล้วก็มาทำงานตัวเองตอนนั้นตอนทำงานเนี่ยก็เปิดบริษัทแล้วทำสถาบันติวบริหารโรงเรียนคือทำเยอะมากแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ต้องไปเรียนอีกอ่ะเรียนเฉพาะทางมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วเลือกสาขาที่มันยากที่สุดอีกสาขาผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยอายุรศาสตร์นี่มันยากทำไมถึงเลือกสาขานี้ทำไมอัพโปรไฟล์อัพโปรไฟล์นี่คือเมนนะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของมุสลิมที่จะมาช่วยดูแลอันก็เหตุผลอื่นๆอีกร้อยแหละแต่หลักอัพโปรไฟล์น้องรู้ไหมว่าหลังจากที่เราจบตอนเป็นหมอทั่วไปเรามีเงินเดือนแสนกว่าๆแต่พอเราจบมาเป็นหมอเฉพาะทางรายได้ทางหลักก็แสนกว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเลยขึ้นมาเพิ่มนิดเดียวเองจาก 7-8 หมื่น 9 หมื่นก็คือเป็น 1,200 1,300 แค่นั้นเองถึงผมจะทำงานต่อไปอีก4ปี5ปีก็ขึ้นได้เท่านี้แหละเดือนละ150,000-160,000มากสุดแล้วแต่หลังจากที่พี่เรียนจบหมอเฉพาะทางรายได้ทางรองของพี่มันเป็นทวีคูณเพราะว่าทางหลักมันคือทางที่จะอัพโปรไฟล์ทางรองคือทางที่จะสร้างชีวิตและสร้างรายได้ให้กับน้องแล้วพอหลังจากจบมาตอนนี้คิวบรรยายไปถึงนู่นพฤษภามิถุนาจากแต่ก่อนเราคิดทุกเราคิดราคาไปสอนอบรมไม่คิดตังค์เอาไปเลยคิดราคาขึ้นนิดนึงเพิ่มขึ้นจนตอนนี้เพิ่มแบบโอ้ยเพิ่มเยอะแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีใครจะจ้างไปแล้วมั้งยังมีคนจ้างเนาะรายได้เฉพาะงานฝึกอบรมของพี่ได้เป็นหลายแสนต่อเดือนเลยอบรมอย่างเดียวเยอะกว่าเงินเดือนหมอหลายสิบเท่าเพราะงั้นเห็นชัดเจนไหมว่าทางที่น้องกำลังเดินเนี่ยทางหลักที่น้องกำลังมีสร้างต่อไหมจงสร้างต่อไปแต่มันไม่ใช่ทางที่จะสร้างให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตและมันไม่ใช่ทางที่จะสร้างรายได้ทางที่จะสร้างรายได้คือทางรองทางรองมาจากไหนเดี๋ยวมาคุยกันอยากรู้ไหมถ้าเวลาทันมันมาจากไหนเดี๋ยวมาดูกันมันมีเยอะมากทางนี้ถ้าเรารู้จักตัวเองก่อนหาได้ก่อนน้องจะไปได้เร็วมากเดี๋ยวพี่ให้ดูสไลด์หนึ่งไม่ได้อยู่ในแพลนที่จะเล่าวันนี้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดูเด็กคนนี้เนาะ
รู้จักไหมเนี่ยดูน้องคนนี้เป็นคนอินเดียน้องอักริชเริ่มศึกษาอานาโตมีการพิพากษาตอนอายุ5ขวบ7ขวบเนี่ยน้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปผ่าตัดได้ผ่านระบบไหมแล้วตอนนี้นะครับกำลังเรียนปริญญาเอกกำลังทำวิจัยเรื่องยาที่จะรักษาโรคมะเร็งอายุแค่15ขวบพวกเรา15ขวบทำอะไรยังเรียนอยู่เนาะแต่เขาทำงานสร้างสิ่งที่มันมีค่าให้กับโลกแล้วน้องโชน้องโชเนี่ยเข้ามหาลัยตอนอายุ9ขวบเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยอายุ12ปีตอนนี้กำลังรับทำปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลอายุ18ปีเรียนปริญญาเอกแล้วน้องเควินน้องเควินเนี่ยบ้านไม่ได้ยากจน IQ ไม่ได้สูงมากนะครับแต่เขามีอัจฉริยภาพทางด้านเอนจิเนียริ่งทางด้านโลจิกอายุแค่13ปีนะครับสร้างสถานีวิทยุของตัวเองแล้วตอนนี้เข้าลงนามสัญญาโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มูลค่าถึง3ล้านบาทอายุ15ปีน้องเอลิต้าเป็นชาวออสเตรเลียมีอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพปัจจุบันเนี่ยอายุ4ขวบแต่เอาผลงานที่น้องวาดเนี่ยมาขายได้รูปละ 700,000 บาท4ขวบหาเงินแสนให้แม่ได้แล้วน้องอามันอินเดียเหมือนกันเป็นผู้กำกับเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังแอนิเมชันชาวอินเดียที่อายุน้อยที่สุดสร้างการ์ตูนมาแล้วเป็นพันเรื่องเลยนะครับอายุ8ขวบนะครับเขาเชิญให้ไปบรรยายในมหาลัยแล้วน้องซานติอาโกเริ่มเขียนแอปมาตั้งแต่อายุ8ขวบพัฒนาแอปมาเรื่อยตอนนี้ราคาแอปที่เขาขายอยู่เนี่ยขายได้เป็นหลัก10หลักร้อยล้านอายุนิดเดียวเองเพราะงั้นพวกเราเห็นหรือยังว่าเส้นทางที่พวกเรากำลังเดินนี่มันคือเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นเส้นทางที่มันสร้างทางรองที่จะเป็นรายได้ทางหลักให้กับชีวิตของน้องแต่เราสังเกตว่าคนที่เรียนจบหรือทำธุรกิจสำรองสำเร็จแล้วเห็นไหมครับว่าเขาจะกลับไปเรียนในมหาลัยอีกรอบนึงสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบไม่ว่าจะเป็นแจ็คมาไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับเท่าแก่น้อยชื่ออะไรนะคุณอิทธิพัฒน์คุณต๊อบอิทธิพัฒน์ส่วนใหญ่พอไปถึงจุดที่เขาสร้างทางรองจนประสบความสำเร็จแล้วเขาจะกลับไปอยู่ในสถาบันทางหลักอีกรอบนึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจครับมันเป็นเรื่องของโปรไฟล์มันเป็นเรื่องของความมั่นใจมันเป็นเรื่องของความสุขอย่างหนึ่งในการเข้าไปเรียนสถาบันการศึกษาจนกระทั่งจบถึงแม้ว่าเราจะสร้างทางรองจนสำเร็จสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะกลับมาเรียนทางหลักซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยบอกน้องแบบทางลัดคือทางหลักเราก็ไม่ทิ้งแต่ทางรองน้องต้องสร้างพี่ไม่ได้เรียนวิศวะแต่พี่เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวะได้เดินสายเสาไฟฟ้าเนี่ยพี่ขุดเองปักเองพาดสายติดสายทั้งหมดทำเองหมดเลยแล้วก็ทำได้ไม่ได้เรียนทัวริสต์ก็พาคนไปฮัทได้ไปอุมเราะห์ได้เพราะงั้นทางรองมันมีเยอะมากคือสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้โอเคนะครับถึงตรงนี้มีใครอยากถามอะไรไหมครับเชิญครับว่ามาเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่อายุเขาวัดกันที่ความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งเดิมทีโลกของมุสลิมไม่ได้จัดระดับว่าต้องเรียนอายุเท่าไหร่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 มันเป็นยุคนึงของระบบการศึกษาที่มาจัดลำดับคนเพราะถ้าเกิดว่าการเรียนรู้ต้องผ่านระดับขั้นเราจะไม่เจอคนที่เป็นอัจฉริยะอย่างอิบนุตัยมียะห์จะไม่เจอคนอัจฉริยะอย่างอิหม่ามชาฟีที่จะสามารถฟัตวาได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆน้อยๆน้อยๆเพราะงั้นการเรียนที่มันประสบความสำเร็จที่มันตอบโจทย์คนจริงๆเนี่ย
มันจะต้องเรียนจากทักษะของความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนและความชอบส่วนตัวแต่เราต้องยอมรับว่าระบบบ้านเรามันยังไม่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้การออกมาเรียนนอกระบบแบบนี้อาจจะช่วยมากกว่าเออมันที่ต่างประเทศมันขึ้นอยู่กับที่ด้วยครับว่าเขาจะเปิดคนไทยไหม foreigner รับหรือเปล่าแล้วถ้ารับเนี่ยจะให้เข้าไประดับไหนมันจะไม่เหมือนกันครับโอเคใครมีคำถามตะกี้ถามว่าอะไรได้จากทางรองตอนเรียนหมอแล้วก็เป็นเยอะแบบนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ตั้งแต่เรียนใช่ถ้าไม่ตั้งแต่เรียนคืออยู่ม.6 เนี่ยเขาเรียกพี่ว่าเป็นประธานสาหร่ายเพราะพี่เป็นประธานนักเรียนแต่พี่เอาสาหร่ายจากมาเลเซียเนี่ยมาขายในโรงเรียนเพราะเราคิดว่าเรามาโรงเรียนไหนๆก็นั่งรถมาแล้วก็มาขายที่สหกรณ์เราขายได้10บาทให้สหกรณ์2บาทเราได้8บาทเงินส่วนหนึ่งเราแบ่งเราเอามาใช้ส่วนหนึ่งบริจาคให้โรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมส่วนหนึ่งแล้วเด็กๆในโรงเรียนที่เด็กกำพร้าเด็กยากจนพวกเราเพื่อนในห้องก็มาหาว่าน้องๆคนไหนลำบากพาเขาไปเลี้ยงข้าวก็ใช้เงินอันนี้แหละมันเหมือนตอนนั้นทำเราไม่ได้อยากได้ตังค์อ่ะแต่เราทำเหมือนกับเหมือนอยากทำแล้วพอได้เงินเสร็จเราก็เอาเงินนั้นมาช่วยคนดูแลคนมันเป็นความสุขที่อยากทำตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องตังค์มากพี่มีความเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของชีวิตถ้าเราไม่ทิ้งอัลลอฮ์จะไม่มีทางทิ้งเราอิตองซุลลอฮ์ยันซุรกุมวายุซบิตะกดามะกุมไม่ว่าปัญหามันจะเยอะแค่ไหนในชีวิตต่อให้มันจะยากที่สุดถ้าเราไม่ทิ้งอัลลอฮ์เราไม่มีทางทิ้งเราขนาดคนที่ทิ้งอัลลอฮ์ก็ยังเป็นมหาเศรษฐีได้คนที่มีอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์จะไม่ดูแลเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้อัลลอฮ์ดูแลเรามากกว่าเราเชื่อมั่นตัวเราไม่เอาตัวของเรามาอยู่ในฟิตรอที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่ทำให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราต้องการถ้าเราเอามาอยู่ในจุดที่อัลลอฮ์อยากให้เป็นทุกอย่างเป็นฟิตรอพวกเราลองกินแอปเปิลออกมามันจะออกขี้ออกมาเป็นสตรอเบอรี่ไหมฮะไม่นะถ้าเราใส่ขยะเข้ามาในสมองน้องคิดว่าพฤติกรรมของน้องมันจะออกมาเป็นเพชรหรือออกมาเป็นขยะก็เป็นขยะเราอยากเห็นความสำเร็จในชีวิตของเราแบบไหนเราใส่ข้อมูลขาเข้ามาในรูปแบบนั้นอันนี้แถมให้อีกอ่ะสนุกแน่งานนี้เอาจะบ่ายสามแล้วอันนี้ขอลบก่อนเนาะให้3คำนี้แล้วกันนะครับเพื่ออธิบายคำที่น้องถามเนาะมี input output แล้วก็มี process input คืออะไรฮะข้อมูลขาเข้า output คือข้อมูลขาออกพี่เขียนว่ามันเป็นขาออกวงเล็บว่าเป็นพฤติกรรมนะครับเป็นขาออก process คืออะไรฮะประมวลผลข้อมูลขาเข้าจะถูกนำประมวลผลและออกมาเป็นพฤติกรรมและตัวพฤติกรรมเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตทันไหมทันนะข้อมูลขาเข้าประมวลผลออกมาเป็นพฤติกรรมและจะออกมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตตัวพฤติกรรมเนี่ยนะครับหรือข้อมูลขาออกเนี่ยมันจะเป็นนิเกทีฟฟีดแบ็กด้วยครับมันจะฟีดแบ็กกลับไปเป็นข้อมูลขาเข้าแล้วก็เป็นการประมวลผลการประมวลผลอยู่ที่ไหนอยู่ที่2 ส่วน1อยู่ที่สมอง2อยู่ที่หัวใจแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆไว้เรามีโอกาสหน้าเราจะอธิบายแบบละเอียดมากเลยแต่พี่จะพูดขาเข้าอย่างเดียวเพราะว่าพี่ติดใจคำพูดน้องคนนึงที่บอกความคิดชอบมากข้อมูลขาเข้าเนี่ยมันเข้าทุกอวัยวะน้องรู้ไหมว่าแล้วข้อมูลขาเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันเข้ามาทุกอวัยวะทางไหนบ้างนะทางหูทาง
ตาทางปากลิ้นสัมผัสใช่ไหมครับชิมทางไหนอีกดมกลิ่นใช่ไหมครับจับสัมผัสอะไรอีกทางไหนอีกเข้ามือขาเข้ามือมีอะไรอีกหยิบจับเท้ามีอะไรอีกอะไรอะไรนี่เนี่ยผิวหนังเห็นไหมครับเวลาเราไปจับแล้วอันไหนร้อนอันไหนเย็นเรารู้ทางไหนอีกฮะทางกินเนาะรสชาติใช่ไหมครับทางไหนอีกสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่เคยออกจากชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันสิ่งที่มันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของน้องตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมันไม่เคยออกไปจากชีวิตของน้องมันกำลังสร้างน้องให้เป็นน้องที่เป็นอยู่ปัจจุบันบางอย่างมันอาจจะจำได้บางอย่างอาจจะจำไม่ได้เราจะจำได้เฉพาะสิ่งที่มันเข้ามาพร้อมกับอารมณ์เช่นน้องเดินห้างทุกวันเนี่ยน้องจำคนได้ไหมจำได้ไหมครับจำไม่ได้ถ้าเกิดน้องเดินอยู่ดีๆมีคนมาตบหน้าเปรี้ยงเป็นไงจำได้ไหมครับเพราะมันเข้ามาพร้อมกับอารมณ์ฉะนั้นถ้าหมอให้ย้อนหลังกลับไปเลยอะย้อนหลังกลับไปตอนอายุ4ขวบ5ขวบเคยทะเลาะกับพ่อแม่ไหมพ่อแม่เคยทำให้ไม่สบายใจไหมเคยโกรธไหมเคยผ่านมานานแล้วทำไมถึงยังไม่ลืมเพราะมันเข้ามาพร้อมกับอารมณ์เพราะว่าสมองส่วนของความจำและอารมณ์มันอยู่ในลิมบิกซิสเต็มสมองส่วนกลางสมองส่วนจำชื่อฮิปโปแคมปัสสมองส่วนอารมณ์อยู่ติดกันเท่ากับเม็ดอัลมอนด์ชื่ออะมิกดาลาถ้าอันไหนที่มันเข้ามาพร้อมกับอารมณ์มันจะจำความรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกอะไรครั้งแรกมันจะไม่มีทางลืมเพราะมันเข้ามาพร้อมกับอารมณ์ล้มเหลวครั้งแรกใช่ไหมครับเจ๊งครั้งแรกหรือรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้ในครั้งแรกมันจะจำได้เพราะงั้นสิ่งที่มันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตมันไม่เคยหายไปนะครับมันยังจำอยู่ในสมองและหัวใจมันจะกลายในสมองของหัวใจเนี่ยมันจะจำออกมาเป็นประมาณ7ชั้นแล้ว7ชั้นเนี่ยมันจะส่งออกมาให้เป็นพฤติกรรมเวลาที่เราเจอเหตุการณ์สักหนึ่งอย่างในชีวิตสมองกับหัวใจจะเป็นผู้ประมวลประมวลเสร็จค่อยแอคชั่นออกมาแล้วแอคชั่นที่ออกมาจะกลายเป็นผลลัพธ์เหมือนเดินเดินอยู่มีคนมาตบหน้าน้องน้องจะทำยังไงโกรธทำไงต่อตบตกใจมีอะไรอีกจะทำยังไงเตะกลับฮะนิ่งเฉยเดินหนีตบตบกลับเลยตบมาตบกลับอย่ามายุ่งกับฉันมีอะไรอีกฮะร้องไห้อะไรอีกฮะเตือนเขาพูดกับเขาดีๆถามว่าตบทำไมอะไรนะถ้าคนมาตบหน้าน้องน้องทำไงครับอะไรนะอันเดียวกันใช่ไหมครับโอเคทำไงดีเอ๊ะเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงทำไม่เหมือนกันนะนั่นเป็นเพราะว่าโปรเซสของการประมวลผลไม่เหมือนกันคนจะประมวลผลตรงนี้ด้วยกับสิ่งที่เคยได้รับมาในอดีตทั้งหมดเวลาที่มันรับอินพุตเข้ามามันมากองในสมองอยู่7ชั้น1ฟีลลิ่ง2ลักษณะของฟีลลิ่งที่มีต่อความรู้สึกนั้น3เพอร์เซปชัน4เอ็กซ์เพคเทชันความเอาใหม่ภาษาไทยใหม่1ประมวลออกมาเป็นอารมณ์2ประมวลออกเป็นอารมณ์ที่มีต่ออารมณ์นั้นด้วยมีอารมณ์ชั้นที่2 3การให้ความหมายกับเหตุการณ์นั้นการตัดสินมุมมองทัศนคติต่อเหตุการณ์นั้นความคาดหวังกับตัวเองกับคนนั้นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังตัวเรารวมถึงเฟซที่เป็นอีหม่านของเราด้วยเราเชื่ออะไรเราคิดยังไงสิ่งพวกนี้มันจะประมวลออกมาเร็วมากครับเพื่อที่จะให้แอคชั่นออกมาบางคนคนเตะมาโปรเซสสมองออกมาเคยสอนว่าเธออย่ายอมคนนะลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้ก็จะต้องต่อยกลับเพราะว่าเรารับมาแบบนั้น
โอเคไหมนี่เห็นภาพเนาะทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่พี่ต้องบอกน้องก็คือว่าอินพุตข้อมูลที่มันผ่านเข้ามานี่นะครับจากอวัยวะต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกว่าข้อมูลขาเข้าทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดใครใช้ข้อมูลขาเข้าทางนี้จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าการใช้อวัยวะทั้ง32ขาเข้าทางนั้นคือเดาเข้าทางใจเยี่ยมมากเลยมีอีกแปลว่ามันยังไม่ถูกถ้าบอกพี่บอกมีอีกจิตใต้สำนึกเยี่ยมมากเลยครับมีอีกคำถามคือข้อมูลขาเข้าทางไหนที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากที่สุดการกระทำเยี่ยมคำพูดเยี่ยมมากเลยครับแต่มีอีกความรู้สึกโอ้สุดยอดเลยมีอีกแปลว่ามันยังไม่ถูกนั่นแหละแต่ว่าน้องพูดมาเรื่อยๆ imagine ครับimagine มีอิทธิพลที่สุดจินตนาการไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้สิ่งที่หมอได้ในปัจจุบันหมอกล้าพูดณตอนนี้ว่ามันคือสิ่งที่หมอเคยเห็นภาพมันในอดีตเช่นแต่ก่อนตอนเป็นหมออยากแต่งงานกับภรรยาที่เป็นเภสัชกรก็เห็นภรรยาเป็นเภสัชกรเปิดร้านขายยาเลี้ยงลูกตอนเที่ยงๆเราไปกินข้าวกับลูกกับภรรยาเค้าก็ทํางานได้ในสิ่งที่เค้ารักเค้าก็ดูแลเราได้อัลเลาะห์ให้แต่งงานกับเภสัชกรแล้วก็เปิดร้านขายยาแล้วก็มีลูกเล่นอยู่ในร้านขายยานั้นด้วยมันคือความชัดเจนที่เราขอกับอัลเลาะห์มันไม่ใช่มันไม่สับสนน่ะคือเราขอกับอัลเลาะห์ให้เหอะอะไรก็ได้มันก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอยากเปิดคลินิกเห็นตัวเองนั่งอยู่ในคลินิกวาดภาพตัวเองว่านี่แหละคลินิกที่เราจะอยู่อัลเลาะห์ให้เปิดคลินิกแล้วเรียนหมอมาไม่มีทางที่จะพาคนไปทำฮัจญ์ได้เลยนะแต่ได้พาคนไปทำฮัจญ์ทุกปีปีหนึ่ง 200-300 คนพาคนไปเปลี่ยนแปลงที่นู่นเยอะมากด้วยโปรเซสที่หมอสอนที่นู่นนะคนกลับมามีอยู่คนนึงนี่อยากเล่ามากเลยแกบอกว่าหมอภรรยาแกโทรมาหมอไปทำอะไรกับสามีแกที่นู่นสอนอะไรเขารู้สึกเหมือนได้สามีคนใหม่กลับมาโอ้โหเราชื่นใจมากเลยแล้วสักพักหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นน่ะแกโทรมาขอบคุณบอกว่าสิ่งที่หมอสอนสิ่งที่แกเปลี่ยนแปลงชีวิตแกได้นอนตักพ่อของแกหลังจากที่แกไม่เคยคุยกับพ่อของแกมา30ปีด้วยความทะเลาะกันและมีหลายคนตอนนี้เราก็ไม่ต้อง PR เยอะแล้วคนที่มาเขาเห็นว่าสิ่งที่เราให้มันเกินกว่าที่เขาคาดเอาไว้การเปลี่ยนแปลงตัวของเขาการปรับ mindset ให้กับเขาฉะนั้น imagine สำคัญแต่หมอเห็นภาพตัวเองอยู่ที่ฮารอมพาคนไปมักกะฮ์ไม่เห็นตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นและตอนนี้ถึงตั้งใจก็คือว่าหมอจะพาฮุจญะฮ์ไปตอวาฟและอยู่ที่มีนาและอ่านกุรอานดูอาด้วยกันปีละ 1,000 คนก็อยู่ในความพยายามอยู่ปีนี้ยื่นประมูลของ iBank ไม่เคยยื่นปีนี้ยื่นปุ๊บเอาแล้วให้เลยปกติก็จะยื่นบุญของสอบตของอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้เอาเราให้เลยก็ทำดีละก็มีพี่น้องจากกรุงเทพปีนี้ของไอแบงค์เนี่ยเกือบ6คนมั้งที่ไปกับผมแล้วก็โรงเรียนคิดถึงตัวเองต้องวันหนึ่งต้องได้บริหารโรงเรียนพัฒนาคนพัฒนาเด็กในแบบมิติที่เราอยากให้เป็นนะไม่ใช่ในมิติที่ระบบการศึกษาอยากให้เป็นทั้งหมดผ่านอิมเมจินครับซึ่งพี่คิดว่าน้องน่าคุณครูน่าจะมีการสอนในลักษณะแบบนี้แต่ imagine ที่ดีที่สุดคือ imagine ที่เสมือนที่อัลลอฮ์บอกเลยนะอันตะอุบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอละหมาดเนี่ยอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เสมือนเราเห็นกับอัลลอฮ์อันนี้คือ imagine สวรรค์นรกเราเคยเห็นไหมอ่ะแต่การที่เราจะมีอัลคอฟวะริยะได้เนี่ยการที่เราจะกลัวนรกหวังกับสวรรค์มันอยู่ที่อะไร imagine อยู่ที่เราเห็นว่าเราอยู่ในสวรรค์หรือเห็นตัวเราอยู่ในนรกเราเห็นตัวเราขณะที่ละหมาดเนี่ยตัวเราเป็นแบบไหนซะละฟุซอลแลเนี่ยเวลาเขาตักบีรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเขาเสมือนกับอยู่ซิรอตอยู่บนสะพานซิรอตข้างหน้าคือประตูสวรรค์ที่กำลังเปิดด้านอ้าเขาข้างล่างคือไฟนรกที่เขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทั้งหมดอยู่ที่อิมเมจินเราก่อนถึงมันจะไปถึง
ถ้าครั้งในอดีตไม่มีใครอิเมจินเลยว่าจะออกไปนอกโลกน้องคิดว่าตอนนี้มันจะมียานอวกาศไหมไม่มีเพราะงั้นสิ่งที่มีในปัจจุบันมันเกิดขึ้นจากการที่มันไม่มีในอดีตแต่มีคนอยากสร้างให้มันมีสิ่งที่ไม่มีในอนาคตมันก็จะมีขึ้นจากการที่พวกเราอยากให้มีอยู่ในสมองของเราดึงมันออกมาคิดมันออกมาอยากเห็นอะไรอยากให้โลกเป็นแบบไหนอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอยากจะฝากประวัติศาสตร์อะไรไว้กับโลกหลังจากที่เราตายคิดมันออกมาแล้วทำผมคิดว่าโรงเรียนนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของโลกในอนาคตก็จะติดตามดูหมอมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะของโลกมุสลิมเพราะหมอไม่เคยเห็นที่นี่จะเป็นที่ที่สำคัญมากเพราะงั้น imagine แล้วการที่โรงเรียนมันออกมาในแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ผ่าน imagine ที่อยากให้เป็นผมทำโรงเรียนก็ผ่าน imagine ผมเห็นอยากเห็นเด็กที่โรงเรียนผมนั่งเรียนในห้องแบบมีความสุขหมอประเมินเงินเดือนครูผ่านความสุขนักเรียน เห็นเด็กมีความสุขเห็นในห้องที่เด็กอยากเป็นในแบบที่เด็กอยากเป็นหมออยากเห็นเด็กที่ปิดเทอมไม่ต้องไปเข้าเรียนติวแต่ปิดเทอมเด็กไปต่างประเทศเดินทางไปช่วยทำงานไปลงทำงานหมออยากเห็นเด็กที่แบบเติบโตได้เรียนดูแลตัวเองได้ตั้งแต่อยู่มัธยมอันนี้คือ imagine เหมือนกันยังทำได้ไม่เต็มที่ยังทำไม่ได้ยังไม่ได้เยอะแต่สักวันนึงมันจะเกิดเพราะถ้าเราใส่แอปเปิลเข้าไปขี้มันออกมาแอปเปิลจำไว้นะฮะเพราะงั้นอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนใส่อินพุตมาและอินพุตที่สำคัญที่สุดคืออิเมจินอิเมจินที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คืออิเมจินที่มาพร้อมกับอิโมชันครับเพราะว่าอิเมจินบวกกับอิโมชันมันจะทำให้เกิดอะไรครับMemory ครับคือความจำมันคือความจำและความจำนี่แหละที่จะรีมายเราเวลาที่เราอยากทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมากที่สุดที่จะมาคอยทวนให้กับเราโอเคไหมตะกี้น้องถามประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าทำมาตั้งแต่นานแล้วยังพี่ก็เลยเล่ายาวเลยบอกว่าทำมานานเพราะสิ่งที่เราคิดเป็นมาตั้งแต่อดีตมันก็ผ่านมาจากที่อดีตแล้วก็ภาพหนึ่งที่ตัวเองจำได้ว่าอยากเป็นหมอก็คือตอนที่พาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นอายุประมาณ4ขวบไม่ใช่4ขวบอยู่ม.4ก็พาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ตรวจแบบดีมากเราก็เลยสักวันหนึ่งโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะที่เรานั่งและคนนี้จะเป็นคนไข้เรารู้สึกว่าอินกับมันมากเห็นทุกวันมีความสุขฟินกับมันทุกวันสุดท้ายเราก็ให้เป็นแต่ว่าความรู้สึกนี้มันหายไปตอนม.4ม.5 ม.6จนผมลืมไปเลยนะเพราะตอนนั้นผมฝันอยากเดียวอยากเป็นอุสตะอยากเป็นครูสอนศาสนาอยากเป็นฮาฟิซผมมุ่งมั่นมากม.ต้นจบม.3ผมสอบชิงทุนไปต่างประเทศสอบได้แต่ตอนนั้นเกิดสงครามบิลาเดนก็เลยไม่ได้ไปม.4 5 6เพื่อนเขานั่งเรียนในห้องผมไปเป็นล่ามแปลภาษาอาหรับมาเมื่อไหร่ผมไปเป็นล่ามขออยู่เขาถือกระเป๋าให้อาหรับก็พูดอาหรับได้ตั้งแต่อยู่ม.4อยู่มหาลัยรับแปลหนังสือจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยแปลหนังสือและเรียนหมอแต่ว่าแปลหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็เพราะว่าอยากไปเรียนศาสนาพอจบม.6ก็สอบชิงทุนเหมือนกันสอบได้แต่ตอนนั้นพ่อไม่ให้ไปอีกคือเหมือนทางที่จะเดินทางนี้อัลเลาะห์ไม่ให้ไปมีความฝันอยากเป็นครูมากชีวิตอยากเป็นครูแล้วก็เลยไปเรียนไปตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ได้เรียนศาสนาขอไปเรียนสามัญก็เรียนสายหมอแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ชอบหมอแต่มันไม่ได้ชัดครับผมมารู้อีกทีนึงว่าผมมีความฝันกับหมอตอนที่ผมย้ายของเพราะผมไปเปิดพอร์ตโฟลิโอที่เราทำแจกเพื่อนๆน่ะแล้วพอไปเปิดหน้าแบบที่เราทำถ่ายเอกสารแจกเพื่อนกันสมัยก่อนผมเขียนว่าผมอยากมีคลินิกของตัวเองก็เลยรีมายกลับไปว่าอ๋อจริงๆลึกๆแต่ก่อนภายใต้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราอยากเป็นหมอครับเราก็เลยเดินสายหมอมาแต่ความฝันของการเป็นครูไม่เคยหายไปทุกวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นครูเป็นหมอและเป็นครูณวันนี้ทำหน้าที่เป็นครูที่ค่อนข้างมั่นใจว่าทำได้เต็มที่ที่ตัวเองอยากทำได้และประสิทธิภาพมีพอสมควรภาษาอาหรับที่คิดว่าตอนนั้นไม่ได้อะไรและไม่ได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ตอนไหนรู้ไหมฮะตอนหาทุนตอนที่ชื่อของหมอประกาศอยู่ที่กระดาษว่ามีนสพ.มูฮัมหมัดละไบจิที่รองสุดท้ายเลยไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมประกาศประมาณวันพุธพฤหัส
แล้วต้องลงทะเบียนวันจันทร์ไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมเพราะต้องใช้งวดแรกประมาณ175,000ไม่มีเลยแล้วก็อาจารย์ของหมอคนนึงขึ้นมาจากใต้มาช่วยกันระดมไปเยี่ยมบ้านนู้นออกบ้านนี้เยี่ยมบ้านนู้นไปขอไม่มีใครให้เลยมีอยู่บ้านนึงเขาจะให้แต่ว่าเขาบอกต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาเราก็เลยบอกเดี๋ยวขอดูหน้าเขาเลยว่าเป็นยังไงครับสุดท้ายก็ไม่ไปครับไม่เป็นไม่มีตังค์เรียนก็โทรหาอาจารย์คนนึงอาจารย์บอกว่าไปคุยกับอาหรับคนนี้สิเป็นชาวจอร์แดนผมก็แต่เขาพูดไทยไม่ได้นะบอกไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งมารู้ว่าอ๋อของที่เราเรียนวันนั้นที่เราคิดว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะมันมาใช้ตอนนี้เองเราก็เลยเข้าไปคุยว่าผมตั้งใจอยากเรียนหมอครับผมเป็นแบบนี้แบบนี้เล่ากับคุยเขาฟังเขาบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันจันทร์คุณมาหาผมเอาเงินไปก่อนผมให้เงินผม100,000 บาทไปลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาเอาบอกแล้วว่าอินตังซุรุลลอฮ์ยังสุดกลุ่มถ้าเราไม่ทิ้งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่มีทางทิ้งเราแต่ไม่ต้องเล่าประวัติศาสตร์นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยละหมาดมีความหอมมากมีความแบบแค่อ่านฟาติฮะห์เนี่ยน้ำตาก็ร่วงละพอเรารู้ว่าณตอนนั้นไม่มีใครที่มีอำนาจที่จะช่วยเราช่วยเหลือเราได้นอกจากอัลลอฮ์ผมเซนส์ความรู้สึกนี้อีกรอบนึงตอนไปฮัจญ์ปีล่าสุดผมพาฮุดยัดเดินมาจากที่มีนามาที่มัสยิดฮารอมแล้วตอนขากลับตั้งใจจะนั่งรถกลับแล้วก็ติดต่อรถไม่มีใครชุไม่มีรถเลยจนกระทั่ง5 โมง 6 โมงแล้วใจเราแป๊วมากเลยพุทธญาติ50-60 คนเป็นระดับผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่งั้นเลยข้าราชการทั้งนั้นเลยที่มาเราพาไปทำไงดีวะก็เดินออกมาไกลมากแล้วก็ทำเป็นถือโทรศัพท์จริงๆคือคิดอะไรไม่ออกและทำเป็นเหมือนกับว่าเราติดต่อนะจริงคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เดินมาไกลมากแล้วน้ำตามันก็ไหลแล้วก็ยกมือบอกว่าอย่าอัลลอฮ์ยอมแล้วยอมแล้วขอไม่พึ่งอำนาจใดๆในโลกนี้นอกจากอัลลอฮ์นาทีนั้นที่เราร้องไห้เราแบบไม่มีการช่วยเหลือใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งรถมาทีเดียว2 คันโอ้แบบน้ำตานี่ร่วงเลยถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีทางทิ้งเราขนาดคนที่ไม่จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังช่วยเหลือเขาเยอะมากเลยแล้วเราโอ้ยเรานี่เป็นบ่าวที่น่ารักละหมาดมาตั้งกี่วักตูแล้วแค่เราต้องปรับตัวของเราอีกนิดนึงแล้วก็ไปถึงจุดนั้นได้แล้วโอเคไหมครับโอ้ไปไกลมากเลยหมดเวลาค่ะต่อเลยเหรอต่อไม่ได้เหรอไม่ได้ดูที่มีอะไรให้รู้บ้าง positive mindsetเอาเรื่องไหนดีเอาโพสิทีฟไมด์เซตอย่างเดียวนะ2 ข้อนี้ขอผ่านเนาะโอกาสหน้าเอาโพสิทีฟไมด์เซตเนี่ยจริงๆพี่เขียนคำนี้ขึ้นมาเองคำว่าโพสิทีฟไมด์เซตโดยใช้ตัวย่อทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8 ตัวเป็นใช้คำว่าโพสิทีฟซึ่งเป็นไมด์เซตที่จะทำให้น้องก้าวทุกอย่างผ่านมันไปได้พี่ให้เลือกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ให้เลือก2ข้ออยากให้สอนเลือกให้เลือก2 ข้อ1คำว่า P ตัวแรกคือ people คน2 potential 3 option 4 success 5 intersection 6 time 7 internal change 8 value แล้วก็ event ให้เลือก2ข้อผู้ชาย1ข้อผู้หญิง1ข้อ intersection ใช่ไหมครับโอเค intersection พี่เขียนว่าเราเริ่มต้นเชื่อมโยงกันที่ความเหมือนและเรียนรู้และเติบโตกันที่ความต่าง mindset อันนี้พี่จะบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับการเติบโตของคนไม่ได้เติบโตที่ความเหมือนคนที่แต่งงานกันและต้องการจูนให้มันเหมือนกันจะไม่มีทางสร้างครอบครัวให้เติบโตน้องๆนักเรียนก็เหมือนกันถ้าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วต้องการสร้างให้มันเกิดการเหมือนกันจะไม่มีทางเติบโตเพราะการเติบโตจะเติบโตที่ความต่างแต่ความสุขใจความสบายใจจะอยู่ด้วยกันที่ความเหมือนหมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกระดาษ1ดรีมมีกระดาษ A4 1ดรีมใช่ไหมครับถ้าเราเอา A4 ทั้งหมดมาเรียงต่อกันแบบเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็จะได้พื้นที่แค่กระดาษ A4 1แผ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องดึงกระดาษ A4 ออกแล้วก็ต่อดึงออกให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นโดยที่ยังมีพื้นที่ที่ยังติดกันน้องจะได้พื้นที่ของกระดาษที่มันเยอะขึ้น
เพราะฉะนั้นพี่จึงบอกว่าทุกอย่างที่เติบโตมันจะเติบโตกันที่ความต่างไม่ใช่เติบโตที่ความเหมือนอุมมะเราก็เหมือนกันทุกๆคนที่ทำงานคือหนึ่งห่วงของการสร้างอุมมะการที่ให้เราใหญ่มันไม่ได้ใหญ่จากคนหนึ่งคนใดทำแต่เราต้องเอาหนึ่งในการที่เราทำเนี่ยไปคล้องกับห่วงของคนอื่นโรงเรียนของหมอโรงเรียนของพวกเรางานของทุกๆคนต้องมาคล้องมาเชื่อมกันให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพยิ่งใหญ่ของอุมมะชีวิตเราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคอะไรก็แล้วแต่ก่อนหมอนี่เครียดมากเวลาลูกน้องมันคิดไม่ตรงกับเราอ่ะหงุดหงิดไม่เข้าใจเลยทำไมไม่เข้าใจแบบนี้ทำไมคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจปรากฏว่าพอลูกน้องเขาไม่กล้าที่จะต่างไปจากเราบริษัทเราไม่โตครับโตน้อยมากเพราะพอเราประชุมแล้วแต่หมอเลยแบบนี้ก็ได้พอจะเสนอความคิดเห็นตัวเองเราก็นำเสนอของเรางั้นของหมอดีกว่าประมาณเนี้ยไม่โตมันก็ได้เท่านี้แหละแต่พอหลังจากที่หมอเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนทุกอย่างอ่ะเธอเป็นวิศวกรรับงานมาเสร็จเอาเครื่องจักรไปเอาอะไรทำรายได้แบ่งเท่านี้เท่านี้จากแบบ5ล้าน10ล้านขึ้นเป็น60ล้าน100ล้านแป๊บเดียวมากเพราะเราสร้างให้มันต่างแล้วก็รับฟังบนความต่างจุดเหมือนเนี่ยมันทำให้เราอยากจะช่วยกันแต่จุดของการเติบโตจริงๆคือจุดที่มันต่างกัน intersection พอเข้าใจไหมเพราะงั้นเวลาที่เราเจอเพื่อนที่คิดต่างจากเราต้องดีใจครับเข้าไปไหนอ่ะแกคิดยังไงอ่ะแกลองว่ามาสิยังไงอีกไหนลองพูดมาสิตอนนี้หมอใช้วิธีเข็นเลยถ้าใครที่ถามในห้องแล้วอ๋อคิดเหมือนหมอเลยไม่เอาไม่ชอบคนแบบนี้ชอบให้คนที่คิดต่างเถียงกันสนุกแบบเนี้ยเราก็จะบอกครูว่าครูที่ครูเห็นต่างไม่มีผลกับเงินเดือนครูเต็มที่เลยไอ้ครูก็ต้องกลัวเนาะเงินเดือนอยู่ที่เราไงแต่เราต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เนาะเด็กก็เหมือนกันครับหลังจากที่ผมคุยกับเด็กให้เด็กกล้าเป็นเด็กโรงเรียนมันจะเติบโตขึ้นให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและสำหรับครูที่จะเป็นตัวของตัวเองกับเพื่อนเราก็เหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราอยากจะเห็นให้ตัวของเรายิ่งใหญ่ก้าวไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดให้หาจุดต่างของคนอื่นมาเติมเต็มของตัวเองอย่าไปหาเพื่อนที่คิดเหมือนกันสักทีเดียวให้อีกคำหนึ่งคำสุดท้ายเอาผู้ชายเลือกข้อไหนเลือกคำว่า success นะโอเคดูเนาะทุกคนมีสิทธิ์จะประสบความสำเร็จในชีวิตตามแบบที่เราเลือกไม่ว่าสวรรค์หรือนรกครับสวรรค์หรือนรกเราเป็นคนเลือกอัลลอฮ์กำหนดให้นี่กำหนดแบบกว้างแต่อัลลอฮ์บอกทางที่จะไปทางดีทางไม่ดีเราเป็นคนเลือกแต่ไม่ว่าเราจะเลือกทำสิ่งที่มันดีหรือเลือกทำสิ่งที่มันไม่ดีอัลลอฮ์ก็อนุมัติเหมือนกันให้เราทำทั้งทางที่ไม่ดีและทางที่ดีแต่เราจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำเองฉะนั้นในชีวิตของน้องไม่ว่าดุนยาหรืออาคิเราะห์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราอยากเป็นไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากเป็นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาให้เจอและหมอบอกว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการอยู่เฉยๆไม่มีทาง no way ไม่มีทางเลยทุกคนต้องแอคชั่นหมดและมีข้อหนึ่งที่หมอพูดสั้นๆความสำเร็จหนึ่งมักจะเชื่อมโยงทำให้เกิดอีกหลายๆความสำเร็จจำไว้เลยนะมันเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเซลฟ์เอสทีมเป็นการเพิ่มความภาคภูมิใจถ้าเราทำความถ้าเราทำให้ชีวิตเราสำเร็จหนึ่งอย่างมันจะมีความสำเร็จที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าตามมาความเก่งก็เหมือนกันคนที่เก่งจะไม่เก่งเรื่องเดียวนะครับจะเก่งหลายๆเรื่องเก่งวิชาด้วยเก่งกิจกรรมเก่งนู่นเก่งนี่ด้วยและคนที่โง่ก็เหมือนกันมันจะไม่โง่เรื่องเดียวมันจะโง่ทุกเรื่องคนขยันมันก็จะไม่ขยันเรื่องเดียวมันจะขยันทุกเรื่องคนขี้เกียจมันก็จะไม่ขี้เกียจเรื่องเดียวมันจะขี้เกียจทุกเรื่องฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เราประสบความสำเร็จเรื่องใหญ่จงสร้างให้ตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องเล็กก่อนจะอ่านกุรอานให้จบหนึ่งเล่มน้องต้องเริ่มอ่านที่หนึ่งหน้าให้ทุกวันก่อนเป็นอิสติกอมะห์ก่อน
คนที่อ่านกุรอานไม่เคยจบ1ครั้งจะไม่มีทางจบเลยตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะเริ่มต้นอ่านกุรอานจบรอบนึงก่อนรอบแรกที่จบเนี่ยจบแบบมันเลือดตาแทบกระเด็นเลยแหละแต่พอน้องจบรอบนึงได้น้องจะจบเล่มครั้งที่2 3 4 5มันง่ายมากเพราะฉะนั้นเขาถึงทำให้หนังสือของอนุบาลเนี่ยนะฮะเป็นหนังสือเล่มบางๆหนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อให้มันอ่านแล้วเด็กจะรู้สึกว่าเอ้ยอ่านหนังสือจบแล้วดีใจจังเลยแล้วเขาจะมีความรู้สึกอยากจะอ่านเล่ม2 3 4 5ครับเวลาเราทำงานก็เหมือนกันให้เราทำงานเลือกหนึ่งอย่างแล้วรีบทำให้เสร็จอย่าคาราคาซังเหมือนดินพอกหางหมูเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยที่เราไม่อยากทำงานให้มันประสบความสำเร็จจับแล้วก็ทำแล้วก็ให้สำเร็จแล้วก็หยุดแล้วก็พักทีละเรื่องทีละเรื่องโอเคขออนุญาตพักเท่านี้ให้ดูคร่าวๆเลยกันเนาะ time แล้วก็มีเมธอดนะที่จะเอามาอธิบายให้คำนี้แล้วกันสวยดีพี่ชอบพี่เขียนมันเองจงสร้างเป้าหมายในชีวิตแล้วเป้าหมายในชีวิตจะสร้างคุณถ้าไม่มีตั้งเป้าเอาไว้จะไม่มีอะไรมาสร้างชีวิตน้องเลยสมาร์ทโกน่าจะมีคนมาสอนแหละโกลบอลโมเดลก็น่าจะมีคนสอนน้องก็เอาไปอ่านๆดูแล้วกันเนาะลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับสมาร์ทโกวิธีการตั้งเป้าโกลบอลโมเดลวิธีการทำเป้าที่เราตั้งไว้ให้ประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนทำอย่างไรถ้าน้องไปหามันจะเขียนแค่โกลโมเดลนะครับแต่ e กับ r พี่เติมเพิ่มเข้าไปเองครับกำหนดเป้าหมายก็มีอย่างน้อยก็5ด้านหนึ่งคือรับบานีระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต้องเป็นเป้าหมายหลักเพราะเราจะต้องเดินทางไปอาคิเราะห์บรรดาผู้ศรัทธาต้องประสบความสำเร็จ2โลกวันกิยามะห์ต้องห่างไกลจากไฟนรกดุนยานี้จะต้องเป็นกุนตุมไคโรอุมมะตินอุคริยะตินนัสเป็นประชาชาติตัวอย่างนะครับที่จะช่วยดูแลโลกเพราะงั้นเราต้องดูแลโลกนี้ให้สงบสุขจากอามานะห์ที่อัลลอฮ์ฟ้างไว้ไวซะกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนียาอิรุฟิลอัรฎิคอลีฟะห์อันนี้ก็ต้องมีอามานะห์ร็อบบานีระหว่างเรากับอัลลอฮ์มือข้างนึงที่เราจะต้องผูกไว้กับอัลลอฮ์มืออีกข้างนึงที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับมนุษย์ทั้งหมดนะครับเรื่องของการสร้างการเงินมันนี่ healthy family personality ผ่านๆไปก็มี hard skill กับ soft skill วันนี้พี่จะพูดเรื่อง11ข้ออ่ะถ่ายรูปไปถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปไปไม่มีเวลาอธิบายแล้วถ่ายรูปในไลฟ์ก็ได้ครับแล้วก็น้องเก็บรูปไว้นี่คือทักษะที่น้องจะต้องเรียนให้ได้เนาะการตั้งเป้าหมาย leadership การทำงานร่วมคนอื่น time management public speaking listening skill ทักษะการฟังนี่ยากมากแต่ต้องเรียน stress management การจัดการความเครียด speed reading สำคัญเพราะว่ามันเป็นโลกที่มันมีเนื้อหาเยอะมากเราต้องใช้ทักษะ speed reading mind mapping ช่วยจดบันทึก2ทักษะนี้ครูจะต้องหาคอร์สมาสอนเด็กนะครับเรื่องของ money skill ทักษะการหาเงินทักษะการ investment ก็คือการลงทุนการออมเงินต่างๆต้องมาสอนเด็กตั้งแต่อยู่มัธยมซึ่งทั้ง11ข้อเนี่ยผมสอนเด็กที่โรงเรียนครับmaintenance จบขอจบด้วยภาพนี้เนาะบางคนมุ่งหาความสำเร็จแต่พอใกล้เจอความสำเร็จแล้วก็ท้อแท้หมดหวังอีกบางคนก็พยายามจะวิ่งเข้ามานะครับอดทนอีกนิดนึงพี่ให้หนึ่งคำพูดก็คือว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะท้อให้บอกว่าข้างหน้าอีกนิดเดียวมันถึงแล้วอีกนิดเดียวมันถึงอีกนิดเดียวมันถึงอีกนิดเดียวมันถึงแล้วเนาะอย่าเพิ่งหยุดกับมันก่อนจบด้วยสไลด์นี้แล้วกันนะครับ Your future created by what you do today อนาคตของคุณจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ในวันนี้วินาทีนี้ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะทำในวันพรุ่งนี้ถ้าอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นสร้างตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเกิดไม่สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองในวันนี้คุณจะไม่มีทางเห็นอนาคตของตัวเองในวันพรุ่งนี้โอเคครับก็ขออนุญาตพักเท่านี้นะครับน้องๆไม่มีคำถามนะครับไม่ให้มีแล้วไม่ทันแล้วเอาหนึ่งคำถามอะไรนะไปทำฮัทเหรอไม่ฟรีของพี่คิดแพงมากพี่คิด 200,000 ใครมาก็มาถ้าไม่ให้ 200,000 ไม่พาฟรีมีไหมแบบฟรีมีโควต้าทีมงานปกติพี่ก็จะให้โควต้าทีมงานไปปีละคน2คนไปช่วยงานที่นู่นแต่ว่าสิ่งที่เราขายให้กับพุทธยัดก็คือไม่มีใครกลับมาพูดทางลบแน่นอน
แล้วก็ได้เรียนรู้ข้อมูลที่พี่สอนน้องวันนี้พี่ก็สอนที่นู่นเหมือนกับสอนติวเข้ม40วันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเรียนวิชาชีวิตเป็นแบบไลฟ์ตัวไลฟ์สกิลของตัวเองเลยสอนมาตั้งแต่การจัดการสมอเรือของชีวิตที่อะไรอ่ะปัญหาบาดแผลชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวสามีภรรยาลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สนุกอีกแบบนึงแต่อย่าลืมนะว่าทางรองที่พี่สร้างอยู่เนี่ยนะมันคือรายได้หลักแต่ทางหลักที่พี่สร้างอยู่มันคือโปรไฟล์ที่จะทำให้ทางรองมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นโอเคมีหนังสือแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีในตลาดรอติดตามแล้วกันนะพี่เขียนหนังสือเมื่อปีที่ผ่านมา2เล่มเล่มนึงคือฮัทครั้งแรกไม่ยากอย่างที่คิดไปหาได้เล่มที่2คืออยากเป็นหมอสร้างได้อะไรนะไม่รู้กันเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามันมีเหลือหรือเปล่าโอเคขอเป็นคำถามสุดท้ายของน้องนะครับต้องขออภัยวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนโอกาสหน้ามีโอกาสจะมาอีกหลายๆครั้งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรุลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็ขอบคุณคุณหมอนะครับหมอมาดดร.มาดนะครับซึ่งมาในความเป็นกันเองจริงๆถ้ามาในคอร์สเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยพอต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าหลักแสนแล้วความรู้ที่เราได้รับเนี่ยมูลค่ามันเหนือกว่าหลักล้านถ้าเราได้จดจำแล้วเอาไปใช้เราพบครูนะครับครูคิดว่าพวกเราทุกคนจะเขย่งก้าวกระโดดอย่างมากมายชาวล้อนะครับผมขอขอบคุณมากๆผมนั่งฟังอยู่ตั้งแต่ต้นยันจบผมรู้สึกว่าหมอมาดไม่ได้กักความรู้เลยแม้แต่นิดเดียวถึงที่เตรียมมากับสิ่งที่ให้ผมเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกก็คือความสุขคือสารตั้งต้นที่ทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ให้พร้อมที่จะให้แล้วก็พร้อมที่จะรับเราจูนตรงกันจริงๆอินชาอัลเลาะห์ผมหวังว่าหมอมาดจะได้มีโอกาสนะครับมาพบพวกเราบ่อยๆนะครับต้องขอบคุณผู้ประสานด้วยนะครับที่เชื่อไอชะที่สามารถที่จะให้บุคคลที่ยอดเยี่ยมของประสานหลายรอบนะหลายรอบแต่มกราเลื่อนมาโอ้ยิ่งทำให้รู้ถึงความพยายามนะครับขอเราได้ตอบแทนความดีกับที่เชื่อไอชะมากๆอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกริลลาฮ์บิเนมะติลลาห์แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับเราจะสร้างความสำเร็จและอย่าลืมนะกลับไปสลามหมอมาแล้วบอกด้วยขอบคุณท่านที่เป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จของเรานะครับให้พวกเราขอบคุณหมอมาอีกครั้งหนึ่งครับ